ผมเดินห้างมายังอาณาจักรเปิดแล้วรอเรือลินอยู่เนี่ยป๋าธรรมรัตนสหชาติประธานข้างเสบียงนักรบด่านเถื่อนเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณเพิ่นสืบไม่อาจมาเพียไม่อาจมาบักใหญ่โอ้งามงามนี่ระดับป๋าแล้วอ่ะไม่งามได้ไงเอาอะไรแหกอ่ะนี่ตรวจซ่าจะของตลกขนาดเลยล้านป้ายเฮ็ดป้ายให้สองแผ่นเขาบ่ตัดมานี่เขาก็เข้าใจว่ามันเป็นแผ่นเดียวกันโอ้ยพอดีผมเข้าใจว่ามันเป็นแผ่นเดียวกันเขาบ่บอกว่าป้ายนี่มันมี2แผ่นต่อกันบัดนี้เขาบ่ตัดเพราะคัตเตอร์ก็ได้ครับคัตเตอร์ก็ได้พ่อเขาบ่บอกว่ามันมี2แผ่นผมก็เข้าใจว่ามีแผ่นเดียวบัดนี้โอ้ยมันก็แห่งมันหลายวันแล้วไม่เข้าใจผมก็เข้าใจว่ามีอันเดียวเอามาผมก็โดนด่าอีกผมก็ไปรออีกอันนึงแล้วทำไมไม่เช็คให้เรียบร้อยก็เช็คแล้วขนาดผมเช็คแล้วผมมันก็มีอันเดียวอ่ะให้ลูกน้องไปเช็คลูกน้องก็ยังบอกว่ามีอันเดียวไปดูเต่าไปไปดูเต่าไปมาเดี๋ยวค่อยมาไปดูเต่ากันดูเต่านี่ซื้อมาจากกรุงเทพซื้อมาจากตลาดสี่มุมเมืองกรุงเทพเอาไปให้เต่ากินก็ถือว่านี่แถมท้ายด้วยเป็นไล่การถ้ามาหากินบนผืนแผ่นดินไทยแถมไหมเชื่อผมมากนะเขาบอกยังไม่ได้ตังค์เลยนี่เฮ็ดอีกแผ่นหนึ่งได้พอเอ้ยจะเสียเอาไปติดไซส์นี่สองแผ่นด้วยเป็นนี่สองแผ่นด้วยอ้าวแล้วทำอะไรเนี่ยดำๆอ่ะมันไม่มันมองออกข้างนอกเลยมันจะมองข้างนอกโอ้นี่มันพังนะฮะรั้วเหล็กนี่มันพังนะอ้าวทำไมพังได้เต่ามันพังนะรั้วเหล็กเนี่ยพังเลยนะโอ้แล้วทำอย่างนี้เพื่ออ้าวก็ไม่ให้มันมองเห็นไงไม่ให้มองเห็นข้างนอกไงป๋าหลอกเต่าด้วยเหรอเออก็ต้องหลอกเต่าด้วยบาปนะแล้วดูที่รั้วสวยๆฉันต้องเอาไม้ไผ่มาคิดตั้งนานปวดกระโหลกคิดตั้งนานกว่าจะหาวิธีได้ไม่ให้มันพังรั้วมันก็มันพังรั้วนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้โอ้โหโอ้ยเต่าพันอะไรครับก็สุคาต้าธรรมดาธรรมดานี่แหละไอ้ช้าช้าสุคาต้าสุคาต้ามันชอบกินขนุนใช่ไหมไม่ใช่เมื่อกี้มันปี้กันปี้กันจนก็ไอ้ขนุนผมแทบล้มแล้วมันปี้ซะจนต้นขนุนแทบล้มเลยมันมายืนปี้ข้างต้นขนุนสุคาต้าตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับโอ้อย่าถามราคาเขาไม่ให้พูดราคาเอาไม่ให้พูดราคาไม่ให้พูดราคาโอ้แล้วมันพังแล้วเลี้ยงขนาดไหนมันถึงจะโตขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันผมว่าอาจจะน่าจะ20-30 ปีบ้างไม่รู้ว่าน่าจะ20-30ตัวนี้กี่กิโลครับถ้านายอุ้มหลายขึ้นรถได้แล้วก็ผมให้นายไปเลยผมไม่น่าจะไม่ต่ำกว่า60 กิโลอ่ะไม่รู้เหมือนกันไอ้ลูกน้องมันร้องจากเลยมันยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นหรอกมาจากประเทศอะไรครับประเทศไทยเนี่ยผมไม่รู้มันดำภาพมันมาอยู่ไม่ใช่ไอ้ต้นกำเนิดของเขาอ่ะต้นกำเนิดอยู่ชายขอบทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายซาฮารามันมีกี่ประเทศอยู่ชายขอบผมก็ไม่รู้แล้วก็ชายขอบทะเลทรายซาฮาราอ่ะคิดยังไงทีนี้ถึงเลี้ยงเต่าสุคาต้าก็เรามาเป็นเกษตรกรแล้วไงก็เขาต้องหาเลี้ยงปลาก็แล้วปูก็แล้วกบก็แล้วไม่ได้เรื่องสักอย่างนึงเกษตรกรไทยมีแต่นี่มีแต่จนดูแล้วอาการไม่น่ารอดไก่อะไรไก่ซิลกี้ก็แล้วไก่อะไรไก่ยักษ์บราซิลก็แล้วไก่ต๊อกก็แล้วโอ้ไม่ได้เรื่องสักอย่างเราทำไม่เป็นก็เลยคิดไปคิดมาเลี้ยงเต่าวันนี้เลี้ยงสุคาต้าเลี้ยงเอาไว้ขายคนรวยดีกว่าเลี้ยงไว้ขายคนรวยอ้าวแล้วคนจนจะเลี้ยงได้ไงถ้างั้นจะเลี้ยงมาเลี้ยงตัวเล็กๆไม่ผมจะประกอบตัวเล็กเขาขายตัวเท่าไหร่ตั้งแต่น่าจะตั้งแต่800-1,500ตัวเล็กๆเนาะโอราคาแล้วแต่จังหวะก็พอได้อยู่ถ้างั้นไม่แพงหรอกแต่ว่าไอ้กลุ่มมีอยู่กลุ่มนึงเขาบอกว่าอย่าขายต่ำกว่า1,000เดี๋ยวนะครั้งนึงที่เขาไข่กี่ฟองทางว่าน่าจะประมาณ20-40ฟองก็ไม่ได้ประมาณ20,000ถึงประมาณเห็นเขาคุยกันว่าได้ปีหนึ่งเป็นล้านกว่าบาท5 ล้านมั่งอะไรมั่งปีหนึ่งไข่กี่ครั้งบางคนก็บอกว่า2 ครั้ง3 ครั้งบางคนก็บอกครั้งเดียว1-3 ครั้งก็บอกประมาณ
เขาบอกถ้ามันขายดีๆเขาบอกว่าประมาณปีครึ่งก็คุ้มทุนละอันนี้เจริญพันธุ์แล้วครับอันนี้โอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์มันโตเกินใหญ่เกินไปกูผมอยากได้ก็บอกขายคนรวยไงอยากได้กูก็ซื้อเอาสิกูจะไปปลูกเลี้ยง20อ๋อเขาบอกว่าคนรวยอยากเป็นคนรวยปกติก็รวยอยู่แล้วใช่เออเขาขายคนรวยไงอยากได้อยากให้ผมรอเลี้ยง30ปีเอาไว้ขายคนรวยเดี๋ยวผมเรียก5ปีถ้าซื้ออันนี้มาแสดงต้องเป็นคนรวยดิคนไม่รวยมันจะซื้อหรอมันไม่ซื้อหรอกนั่นไงก็ผมก็อยากเป็นคนรวยอ่ะเดี๋ยวยืมเงินมาซื้อคนรวยยืมเงินอีกใช่ป่ะนี่ปอเตาทำใหญ่ไปถ้ามันกัดมันไม่ตายเหรอเนี่ยมันไม่จับตอนนี้ไม่จัดอันนี้ตัวเมียใช่ไหมครับตัวเมียแค่แต่สีนี้ตัวเมียก็ต้องดูเป็นอ่ะเพราะว่ามันผิดปกติอ่ะตัวผู้มันฮึกเหิมอ่ะเมื่อกี้มันเพิ่งอันนี้เป็นให้มันอาบน้ำให้มันเล่นน้ำให้มันเล่นน้ำทำใหญ่ไปเปลืองน้ำเปลืองเงินเออทำใหญ่ไปหน่อยของเขาเล็กๆแล้วไปคิดอะไรมายังไงถึงได้ทำออกแบบเนี้ยคิดยังไงคิดเองคนมีสมองก็คิดไปเรื่อยแค่มีทุกคนสมองคิดไปเรื่อยว่าทำยังไงให้มันอยู่แล้วมันเหมือนธรรมชาติแล้วก็ต้องมีน้ำนิดหนึ่งนิดหน่อยไอ้นี่เราทำใหญ่ไปนิดหนึ่งแล้วก็มีบ่อทรายตรงนี้เป็นทรายหมดนะตรงนี้เป็นทรายน้ำหมดเลยนะที่เห็นแล้วแล้วฝั่งนู้นไม่ให้มันมองเห็นแล้วฝั่งนี้มันก็ยังมองเห็นอยู่มันยังไม่จบคือกี่ตัวครับกี่ตัวเนี่ยสุกาต้ารุ่นนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งถามคือที่ทำกั้นตรงนี้ครับนี่ทำได้อย่างหนูเลยเพื่อจะเอาไอ้สองตัวนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เพราะไอ้อย่างนี้มันแทบจะข้ามได้คุณจะคิดว่าอย่างนี้มันจะข้ามไม่ได้เลยถ้ามันตัดไม่ได้มันข้ามนะเนี่ยมันข้ามยังไงอ่ะมันปีนเนี่ยเมื่อวางซึมแล้วก็ปีนมันจะข้ามไม่ได้มันไม่มีที่ยันจะเอาสองตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าไอ้ที่นอนมันไม่พอมันข้ามไปแล้วมันก็ติดมันต้องนอนขวางเลยทำที่นอนใหม่อ๋อให้มันนอนแบบนี้ทำที่นอนให้มันใหม่ทำช่องนอนให้มันใหม่แล้วมันจะรู้ของมันเองเรื่องของมันแล้วแรกว่าจะทำหลังคาทีนี้ครับแล้วก็เอาอันนี้ทำครอบเสร็จแล้วเราทำหลังคาดอกฝนตกก็ไปหลบเอาสิมึงโง่ก็ตากฝนไปฉลาดก็เข้าไปหลบฝนฝึกความฉลาดให้มันแล้วมันก็หญ้าก็ตรงนี้น้ำมันจะลดทุก3ชั่วโมงครับชั่วโมงมันจะพ่นทุก5นาทีอ๋อน้ำนี่นะมีน้ำพ่นทุก3ชั่วโมงอันนี้น้ำประปาหรือว่าน้ำบ่ออันนี้น้ำประปาน้ำประปาพ่นทุก3ชั่วโมงอันนั้นสายไฟไหนไม่มีโน่นไม่มีอะไรนะน้ำทั้งนั้นโอ้โหไม่มีสายไฟน้ำทั้งนั้นที่เห็นแต่น้ำทั้งหมดเฉพาะค่าเหล็กปักหมดไป200,000กว่าบาทแสนกว่าบาทต่อเองทำเองทุกอย่างโอ้โหป่านี่นี่อันนี้ก็ปลูกตกลงสะดวกสบายตอนแก่หรือลำบากตอนแก่มันก็ไม่ลำบากหรอกแต่เป็นความสุขมันก็ทำเล่นไปเรื่อยเล่นที่ไหนล่ะเฉพาะค่าเหล็กก็200,000มันจะเล่นที่ไหนแล้วใครจะไปทำได้ค่าระบบน้ำอันนี้ก็ทำบ่อตอนแรกว่าจะต่อเสียเวลาเหนื่อยที่มาเอากระบะลงเลยทำเป็นบ่อเลยอ๋อขุดให้เขาละเดี๋ยวให้เขาทำบ่อตรงนี้ขุดดินขุดลงไปฝังลงไปหน่อยนึงแล้วก็ไม่ต้องเทปูนน้ำก็ขังเลยแล้วก็เทปูนข้างๆกันไม่ให้มันสกปรกมากใช่แล้วก็ตรงนี้ก็มันลื่นลองแล้วมันลงไปแล้วมันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันลื่นขาหลังมันไม่มีที่ยันมันลื่นแผลลงไปแผลลงไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ทำให้มันสโลปเป็นน้ำไหลออกไปได้โอ้เทปูนปรับหนาประมาณสัก10เซนให้มันศึกษาใช่มั้ยเพราะขาหลังมันจะยันกับปูนได้เพราะถ้ามันกําลังลื่นมันก็จะลื่นแผลมันก็ไม่แค่นี้มันก็ไม่สามารถออกได้ทั้งที่มันไม่มันตื้นๆเองแต่ว่ามันลื่นเพราะนั้นก็ลดความลื่นด้วยกันเดี๋ยวเทปูนข้างในเลยผูกเหล็กเทปูนข้างในผูกเหล็กเทปูนข้างในอีกโอ้โหสุดยอดแล้วมันก็จะขาหลังมันจะได้ยันได้น้ำก็จะขังอยู่ตลอดเวลาได้ไม่ซึมไม่ซึมยังไม่ซึมอันนี้แก้วขมิ้นอันนี้แก้วขมิ้นเป็นลูกยังครับเนี่ยต้นนี้ยังอันนี้แก้วขมิ้นน่าจะดกมากในต้นนี้ต่อไปเนี่ยอ๋อมันติดต้นอันนี้ติดต้นกาปูอันนี้จะสวยนะเนี่ยกาปูที่จะได้กระปุกกระดินพังบอกว่าไม่อันนี้อะไรจะสวยจะสวยไม่เป็นไรสวยไหมตอนเช้าถึงอย่างนี้มันจะล่มตรงนี้ป่าดัดดัดหมายถึงว่าไอ้กิ่งกระดงเนี่ยตัดออกให้หมดเลยให้มันยาวมาอย่างเงี้ยหรือแต่ต้นไอ้อันใหญ่ๆเหรอไอ้ที่ขึ้นข้างบนเนี่ยป๋าตัดออกป๋าเลี้ยงไอ้ตัวที่มันเลื้อยมาเนี่ยมันจะสวยเหมือนที่เขาไปเที่ยวไม่เข้าใจนี่ไงมันเลื้อยมานี่ไงไอ้ที่กระโดงสูงๆเนี่ยป๋าตัดออกเลยอ๋อที่มันโดขึ้นที่มันโดขึ้นน่ะตัดออกให้มันออกข้างอย่างให้มันออกข้างเนี่ยให้มันออกมันจะไหลมาพอดีเลย
เออมันจะไม่ได้ไหลเยอะไปผมจะต้องตัดออกบางส่วนละเพราะมันไหลมาเยอะไปต้นไม้ข้างล่างผมมันไม่เราก็เอามาถึงตรงนี้ไงเนี่ยมันเลยพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยถึงตรงนี้พอโอ้สุดยอดมากคิดเอาข้างมาปล่อยได้จังอย่างนี้เด้อไปหาที่ไหนโอ้ยข้างมีเยอะแยะเลยมาตรงนี้อีกไปตรงไหนแล้วไอ้เต่าพวกนั้นไปไหนอ่ะนั่นน่ะสิก็บอกว่ามันไม่ไอ้ตรงนี้แค่2ตัวโอ้มันเฟียกันแล้วป๋ามันจะป้าบแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะมันปีทั้งวันน่ะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้มันปีอยู่ตั้งป๋ามันล้มมันจะป้าบไปแล้วมันไล่ปีทั้งวันนั่นแหละมันเริ่มเฟียแล้วป๋ามันไล่ปีทั้งวันน่ะมันหื่นทั้งวันน่ะแหละเดี๋ยวมันเพิ่งขยมกันมาเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้ขยมตั้งครึ่งชั่วโมงเหรอเออมันไม่ได้เดี๋ยวมันป้องเขามันป้องมันไอ้ตัวผู้มันป้องเข้าไปมันป้องเข้าไปแล้วนะนั่นน่ะเข้าไปแล้วมันติดเต็มเลยนั่นน่ะเม็ดนึงอ่ะเต็มเลยโอ้มันเล็กเนาะไปแล้วมันไม่พอก็เลยต้องเอามาทําใหม่ขยายให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้เอาเสื่อมาปูนอนได้เลยตอนเย็นๆเนี่ยตอนสายๆมันไม่มีแดดตรงนั้นมันบังแดดไปแล้วมันตอนเขาบ่อไปแล้วไปไปดูมาอยู่นี่บ่อต่อไปอันนี้เอาโรงวางสบายเลยฮะโรงอะไรเปล่าโรงก็วางได้ ที่นอนเอาที่นอนนอนก็ได้นี่อยู่ตรงนี้เดินมานี่ความสุขไม่ต้องไปไหนเลยแล้ววันที่10วันนักรบแดนเถื่อนเนี่ยที่เขาจะมาเยี่ยมนี่กางเต็นท์นอนแถวนี้ได้มั้ยนี่ไงอ๋อนี่กำลังทำนี่นะนี่เดี๋ยวก็เคลียร์ตอกหน่อยนึงก็ได้แล้วจะมีละตาลมไม้นี่ไงเยอะแยะเลยนี่ตาลมไม้ก็มีตรงนี้ก็ได้ร้านนี้ก็ได้นี่ก็ได้นู่นก็ได้นู่นเยอะแยะเลยนู่นโอ้ห้องน้ำก็อยู่นู่นอันนี้แก้วขมิ้นอันนี้ต้นใหญ่ต้องแต่งกิ่งให้มันโปร่งอันนี้กระท่อมบวชไม่จับแล้วจะปลูกได้นี่เขาจะเอามาคอกชั่วคราวอ๋อมาอยู่ในคอกชั่วคราวแล้วเขาไม่หนีเลยแบบเนี้ยหนีก็กั้นไปแล้วไม่เห็นหรอไม่กั้นแค่นี้ก็อยู่แล้วเหรอครับมันก็อยู่ก็เอามันตัวเล็กอยู่คนละพันกันใช่ไหมพันเดียวกันอ๋อเอ้าโอ้โหนี่ต้นไม้ของนายไม่เห็นออกลูกสักทีนึกว่าจะตายแล้วสัตว์เลี้ยงอย่างดีโอ้โหมันขุดเป็นโพรงเลยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยลูกหลานเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหอันนี้องุ่นแอฟริกาอันนี้มันเป็นกอเขาไม่ให้มันเป็นกอเขาให้เป็นต้นอันนี้แกเลี้ยงเป็นกอเลยแกไม่แต่งไม่แต่งทำไมมันออกเป็นกอมันจะออกมาหลายลูกลูกจะออกเยอะหน่อยโอ้โหจริงไม่ใช่เหรอทรงผู้มันไม่สวยสวยไม่สวยนี่มันสวยถ้ามันออกลูกสวยโคตรเลยสวยก็สวยสวยสวยก็สวยโอ้โหมันเล่นดินซะอันนี้อายุมันเท่าไหร่ครับน่าจะ 2-3 ปีเหรอไม่ใช่หรอกน่าจะมากกว่านั้นแม่ 2-3 ปีเองนะป้านั้นถ้ามันตายผมขอบูชากระดองมันนะแช่งของกูแล้วโหไม่ใช่อะไรแช่งของกูแล้วไม่ได้แช่งถ้ามันตายในกระดองอ่ะประมูลเลยตอนนี้เดี๋ยวจะทำกั้นคอกใหม่เอากั้นคอกยาวไปนู่นเลยยาวดาวแบบนี้แต่ว่าทำเป็นคอกถาวรโอ้อันนี้เขาหากินหญ้านะกินหญ้าไงแล้วเราก็เอาตอนนี้เขาเรียกทำเป็นฟาร์มได้เลยเนี่ยฟาร์มเต่าสุกาโนสุกาตาเออสุกาตาเดินตอนที่มันหนีร้อนแล้วมันอยู่ตรงนั้นซุกรอบเลยสิบกว่าตัวแล้วอาหารเม็ดมีกินไหมครับหรือไม่ได้เจ๊งสิครับกิโลละร้อยกว่าบาทเจ๊งสิครับคือเรียกอาหารเม็ดก็เจ๊งสิครับโอ้ไอเราก็พ่อค้าไม่เห็นอ่ะเมื่อก่อนผมอยู่ที่แถวถนนสุขสวัสดิ์ไอซอยเดียวกับผมมันจะมันขายมันเป็นโกดังขายอาหารปลาคราฟขายอาหารปลาทุกอย่างปลาทองขายอาหารปลาว่ากันเถอะแล้วไอธุรกิจหลักของมันก็ขายปลาคราฟอ่ะกูไม่เห็นมันเลี้ยงปลาคราฟสักตัวเลยแต่แม่งรวยเอาแล้วทำอะไรฮะทำอะไรขายอาหารปลาคราฟไงแต่กูไม่เห็นมันเลี้ยงปลาคราฟสักตัวเลยแต่มันรวยเอานะขยายแล้วขยายอีกเลี้ยงอาหารปลาคราฟไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าไปซื้ออาหารเม็ดให้เต่ากินเหรอโอ้คนขายอาหารเต่ารวยเลยกิโลละร้อยนะร้อยสองร้อยกว่าสามร้อยกว่ากิโลนึงโอ้ยฮะ
คนขายอาหารเต่ารวยรวยเลยเอาจนเลยแล้วตัวหนึ่งมากินไปกิโลอ่ะจ่ายไว้ครับจ่ายไว้เหรออันนี้เอาเฉพาะตัวนี้ให้มันต้องถ่ายพยาธิต้องฉีดวัคซีนต้องอะไรไหมถึงถ้าคนรู้มากเขาก็ทำเรารู้น้อยทำไม่เป็นก็ไม่ต้องทำแล้วหาหมอก็ยากหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องไปหาหมอพิเศษสรุปว่าเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบบุฟเฟ่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่หากินกันเองไม่ต้องหาให้มันนี่ผมวันนี้เพิ่งไปอะไรนะศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์อะไรศูนย์ของบ่อนไหมอ่ะศูนย์เรียนรู้มอนไหมอ่ะของทางการอ่ะไปถึงโอ้ยเขาดีใจใหญ่เลยผมบอกเดี๋ยวจะจับให้พวกนั้นมาเป็นสมาชิก50คนนั่นแหละมากู้กองทุนคุณนี่แหละเขาบอกยังไม่เจ้าหน้าที่ยังไม่รู้จักเลยราชการยังไม่รู้จักเลยราชการเป็นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่มันไม่รู้จักบอกว่ารู้จักแม่ก็ไอกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเขาบอกไม่รู้จักเป็นเลยดูสิประเทศไทยเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเกษตรกรยังไม่รู้จักพวกนายเลยพวกนายทำอะไรกันอยู่ไม่รู้ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่รู้จักผมยังไม่ได้เป็นอะไรเลยยังไม่ได้เป็นพวกนายบอกว่าพวกนายผมไม่ได้ว่านายพวกนายอยู่กับพวกนายอยู่ตั้งหลายปีแล้วเจ้าหน่วยงานรัฐแม่งยังไม่รู้จักพวกนายเลยป๋ากำลังด่าผู้บริหารนะเนี่ยใช่กูด่าเนี่ยผู้บริหารกันยังไงใช่ไหมเจ้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องหม่อนไหมยังไม่รู้จักพวกนายเลยไม่รู้จักกองทุนพืชผลเกษตรก่อนเขายังไม่รู้จักเลยนี่เดี๋ยวผมจะไปชวนพวกนั้นน่ะจะหาง่ายหน่อยแต่นี่เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่มันคุยแล้วห่างๆกันมีได้ไม่กี่คนไปเอาหม่อนไหมเอาหม่อนไหมมาเป็นสมาชิกคุณนะแล้วก็จะแล้วก็เขาจะแจกพันหม่อนผมเอาแล้วไปแจกลูกนี้สักไม่ใช่แล้ววันต่อแล้วเดี๋ยวเขาจะเขาบอกเดี๋ยววันนักรบด่านเถื่อนเราจับสลากสักอันไหมเอาประมูลเนี่ยแจกเต่าสักตัวไหมวันนักรบเนี่ยรอลูกสิไม่ก็ได้รอลูกเอาให้คนเดียวให้ลูกก่อนสิก็ให้ลูกไงผมเห็นลูกสักตัวก่อนดิป่านนี้ไม่จับเลยจองคิวก็ได้ให้ฉันยังไม่ได้เห็นลูกมันเลยสักตัวเลยนี่จะไปซื้อพรุ่งนี้เดี๋ยวลงไปเอาเครื่องฟักขึ้นมาลูกฉันยังไม่ได้เห็นเลยน้องอยากให้ฉันเอาไปโอ้อันนี้พันอะไรครับไอ้เขาคุณนกอะไรที่ออกไส้แดงๆนะอ๋อไส้แดงเหรอไม่เห็นอร่อยเลยอ๋อมันก็แล้วแต่คนชอบเออไม่เห็นอร่อยเลยไส้แดงออกลูกแล้วดกด้วยนั่นน่ะดกด้วยกันได้แล้วนั่นน่ะกินได้แล้วนั่นแต่ไม่เห็นอร่อยเลยเห็นป่ะต้นนึงเป็นหมื่นไม่เห็นอร่อยเลยไส้แดงไต้หวันมั้งอันนี้ต้นไม้พวกนี้ต้นไม้หายากต้นไม้อันนี้ต้นไม้หายากเพราะว่าสมัยก่อนต้นอะไรนะครับพี่กุลเออต้องพี่กุลพี่กุลอันนี้อะไรพี่กุลทองอันนี้พี่กุลทองเทดดิ้งอันนี้พุทธต้นพี่กุลเฉยๆอันน่ะอันนี้พุทธสามสีอันนี้ล่ะไอ้ต้นนี้อะไรอ่ะหางหูกระรอกหางกระจงแดงเหรอหางกระจงแดงนี่ของนายจะตายหูกระจงต้องไม่ยอมตายเหมือนของผมก็เหมือนกับจะตายหรือไม่ตายแหละไม่ใช่รู้ไหมไม่เดินมาดูนอนเจาะลำต้นมันผมดูว่ามันตายแล้วมันไม่ตายไม่นอนเจาะลำต้นมันไม่ตายหรอกผมยังไม่ได้ไปช่วยมันยังไงอันนี้กล้องดัมมี่ใช่ไหมอย่าพูดสิฮะอันนี้กล้องดัมมี่ลาลังตาอันนั้นต้นราชาวดีโอ้โหมะกรูดอันนี้มะกรูดนี่ยะคนมาจากกรุงเทพแล้วเนี่ยอันนี้คนมาจากกรุงเทพนะไม่ตายอีกไม่ตายผมเสือกงามอีกของนายตายเรียบหมดไม่เป็นเหลือแล้วไอ้นายบอกจะขุดให้ผมไม่เห็นขุดให้ผมสักต้นเลยมีสักต้นเลยไอ้มะนาวนายมะนาวแป้งยังไงไม่มีสักต้นเลยโอ้โหเดี๋ยวขุดมาให้เพื่อนซีกูนี่ไม่มีให้กูสักต้นเลยโอ้โหนี่ทานออกมาให้แล้วทานเนี่ยทานออกมาให้แล้วใส่อันนี้ไว้ตั้งแต่วันศุกร์เพราะว่าป้ายมันมาวันศุกร์ป้าคนเราไปขี้ป้ายแล้วป้ายมันมีอันเดียวอันนี้หอมต้นเย็นหอมหอมหมื่นลิไม่ใช่หอมหมื่นลิอยู่ตรงนู้นต้นเดียวผมไม่เห็นหอมจริงเลยหอมไม่เห็นจริงอันนี้หอมอะไรครับอันนี้ต้นประยงโอ้ต้นเย็นหอมแต่ตอนนี้มันดอกไม่ออกละประยงออกเลยหอมอันนี้ต้นที่สองนี่ต้นนมแมวนมแมวอันนี้ก็หอมอันนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นพุทธภูเก็ตผมจำไม่ได้โอ้พุทธพุทธภูเก็ตอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วทางนี้แหละที่นี้อันนี้เหรอกันเกากันผีกันเกากันผีปลูกหน้าบ้านกันผีกันเกานี่ดอกอะไรครับปีบยูนานปีบยูนานมันบอกหอมไม่เห็นหอมสักทีเลยมีต้นไหนบ้างที่จำไม่ได้
มีมียังไม่ได้ไอ้นั่นอะไรข้าหลวงนะข้าหลวงยังไงข้าหลวงใหญ่ควรข้าหลวงใหญ่อันนี้อันนี้มะขามเปรี้ยวมะขามป่ามะขามป่าอันนี้อันนี้นาเกียงขาวมะขามป่าอันนี้อันนี้อะไรวะจันอะไรวะนั่นแหละจันกระพี้ไม่ใช่จันกระเพาะไม่ใช่เอาจากกระเพาะมันตายไปเสียดายที่ไป 8,000 ตายไม่รอดขนในแข้งไม่ร่วงหรอกเสียดายบุกมันหายากอันนี้จะเริ่มจำไม่ได้แล้วอันนี้อะไรวะจำไม่ได้แล้วและอันนี้ครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรข้ามไปก่อนอันนี้ต้นกลางอยู่ในต้นกลางโอ้สวยมากไงต้นกลางและโตไวด้วยใบเริ่มใบกำลังจะผัดใบแล้วเนี่ยสวยมากมันจะเป็นไม้ที่โตไวดูดิมันพันผีจะชอบมาอาศัยเนี่ยผีจะชอบมาอาศัยต้นกลางนั่นแหละผีชอบอาศัยไงต้นกลางอันนี้กำลังจะผัดใบเนี่ยมันจะสวยอยู่ตรงนี้อันนี้ซื้อมากี่หมื่นนะป้าไม่ได้ละอันนี้สวยมากนะจะบอกให้ผู้ใดมีอันเนี่ยบอกเลยว่างามคว่ำงดงามสวยสดงามนี่ต้นกลางอันนี้กระพี้จันกระพี้จันต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้กระพี้จันมีเมล็ดแล้วใครอยากปลูกก็มาเอาเมล็ดไปเต็มเลยเต็มคาราเบลแล้วมาทางนี้มาชมอันนี้เอ็นหลังพิงกระโดนโคกหรือว่าเอ็นหลังพิงโคนต้นกระโดนยืนอยู่งอยพูนอันนี้ไอ้สี่คือดอกกินได้อ่ะไอ้แคนาอันนู้นนะครับอันนู้นเขาเรียกต้นอะไรวะอันมันจะขาดใจตายแล้วนั่นเหรอนั่นแหละดูสภาพไม่รอดแล้วว่าไปเรื่อยน้ำมันท่วมไงดูดิดูใบมันสลดแล้วเอาออกซิเจนมาให้ลูกมันอยู่บนเนินนั่นแหละมันจะตายไม่ตายถ้าไม่ตายก็ไม่ตายเขาเรียกว่าต้นอะไรวะจำไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้แล้วโอ้ยต้นนั้นโอ้ยต้นนั้นเอ็นเว้ยตายพุ่งละไหนต้นอะไรชมพูนะชมพูพันทิพย์เฮ้ยอันนี้ต้นอะไรน้ำไม่ถึงป่าน้ำไม่ถึงข้างล่างน้ำเยอะไปไม่ใช่น้ำไม่ถึงข้างล่างมันแห้งเหรอเห็นไหมป่าน้ำไม่ถึงข้างล่างนี่มันเหี่ยวเหรอมันเหี่ยวฝนมันเพิ่งหยุดไม่ใช่ฝนยังตกอยู่เลยเข้าใจแต่น้ำตรงนี้มันไม่ถึงเหรอป่าดูไหมดูใหม่ดูดิดูแห้งแตกแล้วดูใหม่ตัวนี้เฉพาะต้นนี้เฉพาะต้นนี้เดี๋ยวรดน้ำต้องฟื้นซื้อมาหลายตังค์อันนี้คือต้นอะไรนะป่ะกระพี้จันอันนี้ก็กระพี้จันอันนั้นไก่ฟ้าพญารอไก่ฟ้าสีทองโอ้ไอ้ตัวนี้เอ็นไว้ต้องแบบโอ้สายผมไหนเอ็นตัวไหนนี่ไงก็เอ็นก็สวยไหมเขาเอาไม้เอ็นทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเอาสลิงดึงกลับละเอออ่ะเพิ่งเห็นนะเนี่ยเห็นไหมถ้าผมไม่มาจะรู้ไหมเนี่ยรู้ไม่รู้หรอกมันเพิ่งเอ็นแล้วเนี่ยไอ้นกไอ้นกไก่ท็อกโอ้โหไอ้ปล่อยเลยมันตรงแล้วไม่ตรงเดี๋ยวต้องดึงกลับดึงเด็ดลากมันอันนั้นยูคาอะไรนะยูคาแดงไม่ใช่สายลุงอ๋อนึกว่ายูคาแดงยูคาลิปตัสสายลุงอันนี้ต้นไม่รู้ต้นอะไรวะอันนี้เคยเห็นอยู่ปลูกไปแล้วจำไม่ได้เขาบอกว่าหมักเมาหรือเปล่าอันนี้เคยเห็นอยู่ไม่ใช่ต้นมันสวยต้นก็ต้นอะไรยักษ์นะบอกด้วยตะขบยักษ์มั้ยไม่ใช่ตะขบไม่ใบแบบนี้เออไม่รู้ต้นอะไรปลูกมาจำต้นไม่ได้เดี๋ยวเขาก็บอกคืนนี้เอาผู้ใดเบิกรายการอยู่มือนี่ต้นยังนี่บอกเล่าไว้ได้นี่จำบอกเล่าหน่อยเออตะขบนี่ไม่ต้องบอกผมรู้ไอ้นี่มันแซมอยู่ไงต้องขี้เกียจไปตัดออกตะขบนี่ไก่ฟ้าสีทองเอ๊ะผมปลูกตะขบตายว่ะนี่อาการมันเหมือนจะตายแล้วไม่เหมือนอ่ะตายแล้วเนี่ยอาการมันเหมือนจะตายแล้วเนี่ยผมปลูกต้นตะขบตายสองต้นละนี่ไก่ฟ้าสีทองปล่อยไม่ได้ปล่อยมันไปงามป่ะงามนี่ไก่ฟ้าสีทองงามนี่อยากได้เลี้ยงแล้วเป๋งมันมีปัญหาป้าเกิดชาติหน้าสัตว์พวกนี้ก็จะกัดขังป่าไม่ใช่มันเพราะว่าป่ามากัดขังมันหมดทุกตัวปล่อยมันไม่พอปล่อยทุกตัวเลยมี2ตัวนี่ที่กัดขังมันเพราะว่ามันปล่อยไม่ได้พอปล่อยเริ่มไปเลยตังกูเข้าป่าไปเลยอันนี้ต้นอะไรครับมะนาวอันนี้ก็ย้ายมามะนาวอะไรเนี่ยโอ้
ตอนที่ก่อนย้ายมานี่มันลูกเต็มต้นเลยนะอันนี้มะนาวลูกใหญ่ด้วยมะนาวธรรมดานี่แหละไม่ใช่เป็นพิจิตรหรอกไม่ใช่โอ้ลูกใหญ่นับเยอะแต่มาอยู่ที่ผมมันก็พันดูใบหมดเลยไม่มันดีแล้วมันดูใบใบต้องเด็ดข้างล่างออกไม่ให้มันแตกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเอาออกก็ได้นั่นแหละลิ้นจีก็ดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็ว่าตอนแรกมันก็ไม่รอดแล้วไปมันเริ่มแตกมาใหม่แล้วรอดละอันนู้นลำดวนอันนู้นก็ลำดวนช่วยบอกลำดวนว่าฉันรักเธอน่ะช่วยบอกต้นปีบไม่ลำดวนอันนี้ปีบยูนานอันนี้ลิ้นจีออกลูกแล้วนะทำไมเล่นใบแต่ไม่ได้กินโอ้แต่ใบมันใหญ่เว้ยออกลูกแล้วนะใบใหญ่อันนี้ต้นไม้ต้องห้ามในสมัยโบราณต้นอะไรครับขี้เปรอ๋อขี้เปรของคุณนกไงไม่ใช่ของคุณนกก็มีแต่ต้นใหญ่ขี้เปรมันเรียกกันต้นนึงต้องเป็นแสนผมซื้อมาต้นนึงตอนนั้นซื้อแพงต้นนึงตั้ง500ตอนนี้เหลือ50บาทเพราะพี่ไทยเราไอ้นี่จำชื่อไม่ได้แล้วว่าดอกมันออกมาเป็นเหมือนกับแต่ขาวๆอ๋อหอมอ่อนๆเคยเห็นอยู่แต่จำชื่อไม่ได้อะไรกันก็ไม่รู้อันนี้ดอกสวยดอกใหญ่นะดอกเหมือนแต่ดอกใหญ่มีออกดอกมารอบนึงละออกดอกมารอบนึงละเป็นไม้เลื้อยตอนแรกนึกว่าโอ้โหซื้อตั้งปีกว่ามันอยู่นิ่งไปอยู่กระถางนิ่งตลอดเลยไม่ตายแล้วก็ไม่โตพอลงดินปั๊บมันขึ้นพอแล้วป๋าเข้าไปดูป้ายเดี๋ยวคนชมเขาจะเบื่ออันนี้ต้นแก้วใช่ไหมแก้วนี่ต้นอะไรไอ้นั่นไอ้นี่ยังไงหูกระจงด่างหูกระจงหูกระจงเหมือนกับหางกระรอกทำเสร็จไหมก็ทำ2แผ่นแล้วอ่ะเดียวนี่ไงเห็นป่ะนี่เข้าใจยังเข้าใจแล้วครับทำเสร็จหรือยังไม่ง่ายไม่ถึงเวลาเราก็ชักออกแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่ลงไปโครงเดิมแล้วก็ใช้สุดยอดให้ยิงให้เยอะหน่อยเดี๋ยวพอเรื่องนั้นเสร็จนะเราก็ต้องทำว่าขอบโคนทุกคะแนนเสียงแล้วก็เปลี่ยนป้ายขอบคุณเวลาได้ไม่เป็นแล้วก็เปลี่ยนขึ้นไปขอบคุณทุกคะแนนเสียงแล้วก็แข่งอีกรอบนึงมันต้องเป็นแสดงว่าได้แน่นอนได้แน่นอน 100% อ่ะซอให้พรแล้วพิมพ์ไปนี่เฉยๆอ่ะซอให้พรแล้วได้แน่นอน 100% 23มวยออกตัวไหนไม่รู้เนี่ยออก63เฮ้ยโอ้เสียดายซื้อ23ซื้อลอตเตอรี่มา36ออกถูกซื้อลอตเตอรี่23เยอะเลยโหสักกี่วันไม่ได้แถมวิ่งไปวิ่งมาพวกไปซื้อของไปงานไอ้นี่มานะไอ้งานไอ้หนองคายมันไม่บอกผมเรื่องบ้างไฟวันที่1วันนี้ใช่ไหมงานไหลเรือไฟวันที่1วันนี้ใช่ไหมใช่ที่เป๋งแล้วมันแข่งอยู่ตรงเนี้ยมันมีงานอยู่ตรงเนี้ยใช่ว่าจะไปจอดยืนถามว่าไม่มาแล้วก็เลยไม่เช้าเลยถอดลงทำไมไม่มาสักทีรอจนคอยจนห้วยแล้วไม่เอาแล้วไม่คอยแล้วจะไปทำธุระละถ้านายทำตั้งแต่แรกอะผมก็ไม่ถอนลงเพราะว่าผมก็ยังไม่ไปเห็นนายไม่มาแล้วผมแต่ไม่เอาแล้วล่ะต้องสุดท้ายต้องขอบคุณป๋าพระมรัตน์นาสหชาติประธานข้างเสบียงนักว่าด้านเทียนผู้ใหญ่ใจดีว่าเรื่องก็ว่าเครียดให้เพื่อนหรอกสิ่งที่ว่ามาถูกมาสอนลูกสอนหลานขอบคุณครับทำอย่างมาตรฐานเลยไม่อาจขึ้นไปใหม่ได้ยกแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวเสร็จรถป้ายทุกของได้ทุกเหล็กได้ตามเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมป้ายก็ได้แห่